ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่16จากตอนที่แล้วท้าวสักกะเทวราชทรงทราบว่ามโหสถกุมารเจริญวัยได้7 ขวบแล้วก็ทรงมีพระประสงค์จะประกาศปัญญานุภาพของพระโพธิสัตว์ให้ปรากฏแก่มหาชนจึงเสด็จออกจากทิพยพิมานจำแรงกายมาปรากฏในโลกมนุษย์ในร่างแห่งบุรุษผู้ยากไร้ทรงดำริว่าจะก่อคดีขึ้นสักอย่างหนึ่งจึงเสด็จเข้าไปจับที่ท้ายรถม้าของชายผู้หนึ่งซึ่งเขากำลังแวะพักดื่มน้ำในสระโบกขรณีในที่ไม่ไกลจากศาลาของมโหสถกุมารแล้วบอกความประสงค์แก่เจ้าของรถว่าจะช่วยเป็นสารถีให้เมื่อเจ้าของรถม้าอนุญาตแล้วท้าวสกะแปลงก็เสด็จขึ้นนั่งบนรถทำหน้าที่เป็นสารถีขับรถให้กับเขาโดยให้เขานอนพักอยู่ในรถอย่างสบายใจทรงขับรถไปได้หน่อยนึงเจ้าของรถก็เกิดอาการท้องเสียขึ้นมากระทันหันต้องขอให้หยุดรถเพื่อไปทำภารกิจอย่างเร่งด่วนท้าวสกะแปลงทรงรอหน่อยนึงขณะที่เจ้าของรถทำธุระเสร็จแล้วกำลังเดินกลับมาก็ทรงแกล้งขับรถม้าหนีไปต่อหน้าฝ่ายหนุ่มเจ้าของรถเมื่อกลับมาเห็นสารถีขับรถหนีไปเสียอย่างนั้นก็รู้ว่าชายหนุ่มนั้นเล่นไม่ซื่อเสียแล้วจึงรีบวิ่งไล่กวนตะโกนด่าตามไปว่าเอารถของข้ากลับคืนมามโหสถกุมารอยู่ในศาลากับเหล่าสหายได้ยินเสียงเอ็ดอึงมาแต่ไกลฟังดูก็รู้ว่าเขากำลังทะเลาะกันเรื่องแย่งชิงรถม้าจึงให้คนใช้ไปเรียกชายทั้งสองมาครั้นได้เห็นคนทั้งสองอย่างชัดเจนก็ทราบทันทีว่าผู้นี้เป็นท้าวสักกะเทวราชส่วนคนที่วิ่งตามนั้นเป็นเจ้าของรถการที่มโหสถบัณฑิตรู้ได้ทันทีว่าชายเข็นใจไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นท้าวสักกะเทวราชนั้นก็เพราะภายในโรงวินิจฉัยคดีที่มโหสถสร้างขึ้นมีความสง่างามผนวกกับความวิจิตรของสถาปัตยกรรมแห่งนี้ซึ่งเป็นประดุจมนต์สะกดให้ผู้ที่ย่างกลายเข้าไปอาจเกิดอาการประหม่าได้ไม่น้อยแต่มันก็มิได้ทำให้ชายเข็นใจเกิดความสะทกสะท้านแต่อย่างใดทันทีที่ถูกบริวารของมโหสถเรียกตัวเข้าไปพบก็เดินเข้าไปด้วยท่าทีองอาจต่างจากคนธรรมดาครั้นชายทั้งสองมาหยุดอยู่ตรงเบื้องหน้าแท่นที่นั่งของมโหสถบัณฑิตครั้งแรกที่ได้เห็นมโหสถบัณฑิตก็รู้สึกฉงนใจทันทีเพราะเพียงแค่มองจากภายนอกก็พอจะรู้ว่าชายเข็นใจผู้นี้จะต้องไม่ใช่มนุษย์อย่างแน่นอนมโหสถจึงได้แต่นิ่งอยู่ชั่วครู่ด้วยกำลังพิจารณาอยู่ว่าชายเข็นใจผู้นี้นะเป็นใครกันแน่ตาก็ไม่กระพริบแววตาช่างดูมีอำนาจซ้ำยังองอาจมิได้ขั้นครามต่อสิ่งใดทั้งที่มายืนอยู่ท่ามกลางมหาชนมากมายถึงเพียงนี้ท่านใดนั้นความคิดหนึ่งก็แวบขึ้นมาหรือว่าชายผู้นี้นะ
จะเป็นท้าวสกตเทวราชจอมเทพแห่งดาวดึงพิภพจำแลงมาแม้จะมั่นใจว่าต้องใช่ท้าวสกตเทวราชเป็นแน่แต่มโหสถก็ยังมีข้อแคลงใจว่าในเมื่อโลกมนุษย์นี้หาใช่สถานที่รื่นรมของเหล่าทวยเทพแต่อย่างใดไม่เพราะกลิ่นของมนุษย์นั้นย่อมเหม็นฟุ้งไปตลอดร้อยโยชน์สำหรับเทวดาเป็นเหตุให้หมู่เทวาทั้งหลายไม่ปรารถนาจะข้องเกี่ยวกับมนุษย์ก็แล้วพระองค์เล่าจะเสด็จมาในที่นี้ทำไมกันมโหสถใคร่ครวญถึงเหตุนั้นก็ปักใจมั่นว่าท้าวเธอคงมีความประสงค์จะส่งทดสอบปัญญาของตนเป็นแน่แท้แต่แม้จะประจักษ์แจ้งแก่ใจเช่นนั้นแล้วมโหสถก็ยังไม่ได้ประกาศความจริงให้มหาชนทราบในทันทีทั้งนี้เพราะคิดว่าการที่เราจะชี้ตัวว่าใครเป็นเจ้าของรถใครเป็นผู้ขโมยรถในเวลานี้เป็นเรื่องไม่ยากแต่เราจะทำให้มหาชนรู้ความจริงด้วยอุบายสักอย่างหนึ่งคิดดังนี้แล้วมโหสถจึงถามว่าท่านทั้งสองมีเรื่องอันใดกันหรือถึงได้ทะเลาะวิวาทกันรุนแรงเช่นนี้นะพ่อมหาบัณฑิตก็ชายคนนี้นะอยู่ดีๆก็มาตู่เอารถของกระผมรถคันนี้นะกระผมได้มาด้วยความอุตสาหะต้องอดทนทำงานหนักอยู่นานหลายปีทีเดียวกว่าจะได้มาชายหนุ่มเจ้าของรถกล่าวฟ้องร้องขึ้นก่อนท่านขอรับขอท่านอย่าได้หลงเชื่อถ้อยคำของเขาเป็นอันขาดรถคันนี้นะขวากระผมจะได้มาต้องทำงานหนักเลือดตาแทบกระเด็นชายเข็นใจกล่าวด้วยน้ำเสียงชวนให้สงสารมโหสถบัณฑิตฟังถ้อยคำของทั้งสองฝ่ายแล้วจึงตรึกตรองอยู่ชั่วครู่ก็นึกอุบายขึ้นมาได้จึงถามชายทั้งสองว่าหากเราจะวินิจฉัยความของท่านทั้งสองโดยยุติธรรมเนี่ยท่านทั้งสองจะยอมฟังคำวินิจฉัยของเราหรือไม่ล่ะได้สินายท่านขอท่านจงตัดสินคดีนี้โดยยุติธรรมเถอะชายทั้งสองรับคำได้ยินดังนั้นมโหสถจึงกล่าวต่อไปว่าเอาล่ะเมื่อท่านทั้งสองยินดีให้เราเป็นผู้วินิจฉัยท่านก็จงกระทำตามคำของเราจากนั้นมโหสถจึงได้ชี้แจงกติกาแก่ทั้งสองฝ่ายว่าเราจะใช้ให้คนของเราเนี่ยขับรถม้าคันนี้ไปส่วนท่านทั้งสองก็จงจับท้ายรถไว้ให้มั่นหากว่าผู้ใดสามารถวิ่งตามรถไปได้โดยที่ไม่ปล่อยมือเลยเนี่ยแสดงว่าผู้นั้นน่ะเป็นเจ้าของรถจริงกล่าวเช่นนั้นแล้วมโหสถก็ใช้ให้คนขับรถไปโดยเร็วโดยให้ชายทั้งสองจับท้ายรถคนละมุมต่างคนต่างวิ่งตามรถนั้นไปเรื่อยๆชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าของรถมีความปรารถนาอย่างยิ่งจะได้รถม้าของตนคืนมาจึงพยายามออกแรงวิ่งตามรถไปจนสุดกำลังความสามารถเมื่อวิ่งไปได้สักครู่หนึ่งแรงคนก็สู้แรงม้าไม่ไหวรู้สึกเหนื่อยล้าเต็มทีจึงจำใจต้องปล่อยรถนั้นไปปล่อยให้คู่กรณีจับท้ายรถวิ่งไปเพียงลำพังส่วนตนก็หมดแรงหอบแฮกๆ
ทรุดร่างลงกองอยู่ในระหว่างทางส่วนชายเข็นใจเหมือนมีกำลังพิเศษเกินกว่าที่ใครจะเทียบได้เขาสามารถวิ่งจับท้ายรถนั้นไว้ได้ตลอดทางโดยที่ไม่ได้ปล่อยมือเลยซ้ำยังไม่แสดงอาการเหน็ดเหนื่อยแม้แต่น้อยมโหสถเห็นดังนั้นก็รำพึงในใจว่าเอาล่ะบัดนี้ความจริงก็ปรากฏแล้วจึงสั่งให้หยุดรถแล้วเรียกให้นำรถกลับมายังที่เดิมเมื่อมาถึงมโหสถจึงได้เริ่มแถลงข้อวินิจฉัยโดยประกาศขึ้นท่ามกลางมหาชนด้วยน้ำเสียงก้องกังวานว่าท่านทั้งหลายจงฟังเราทันทีที่มโหสถปรารภขึ้นมหาชนที่ส่งเสียงอื้ออึงด้วยความอัศจรรย์ใจในพละกำลังของชายแปลกหน้าก็พากันเงียบกริบลงทันทีมโหสถได้โอกาสจึงพูดต่อไปว่าท่านทั้งหลายจงดูชายคนที่วิ่งตามรถไปได้ตลอดทั้งขาไปและขากลับอาการเหน็ดเหนื่อยสักนิดก็ไม่ปรากฏเหงื่อสักหยดก็ไม่มีลมหายใจเข้าหายใจออกก็ไม่มีเขาผู้นี้คือท้าวสักกะเทวราชจอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงท้าวสักกะเทวราชเมื่อได้สดับมโหสถกล่าวดังนั้นจะมีดำริอย่างไรต่อนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป